้ำยาบ้วนปากสมุนไพรซูเปอร์คลีนยิ่งใช้ยิ่งสะอาดล้ำลึกวางไมค์ไปเอาจริงเอาจังกับการเดินตามฝันประกวดนางงามพักใหญ่สำหรับผู้กองแคทอภิทยาล่าสุดกลับมาจับไมค์อีกครั้งพร้อมซิงเกิลใหม่รัวๆค่ะซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะคะชื่อเพลงว่าฮักกันมาได้ดอก2024ค่ะแคทก็ได้น้องเต้ายองระเบียบวัฒนศิลป์นะคะมาเป็นพระเอกใน MV ด้วยนะคะเพลงนี้ตั้งใจมากค่ะคือเราไม่ได้ทำเพลงมานานค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงเราก็แนวโน้มเนี่ยก็ไปทางนางงามซะส่วนใหญ่เป็นการคัมแบ็กชุดใหญ่เลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเซตทีมถ่ายการออกแบบชุดการหาแดนเซอร์เต้นอะไรต่างๆรวมถึงการหาพระเอกโลเคชั่นต่างๆแคทมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนทุกกระบวนการแม้กระทั่งถึงการเลือกเพลงด้วยค่ะเราก็อยากจะนำเพลงเก่าที่เคยดังมาก่อนมาประยุกต์มาเป็นแนวใหม่ให้เด็กรุ่นใหม่ได้ชมกันซึ่งกระแสตอบรับก็ดีมากๆแล้วก็หลายๆท่านก็เริ่มทักทายมาถามว่าแคทเพลงดีนะกลับมาทำเพลงเต็มตัวแล้วใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเตรียมซิงเกิลต่อไปแล้วด้วยเตรียมแล้วค่ะ ที่กำลังจะออนแอร์เนี่ยก็เป็นเพลงแต่ละมือแต่ละเดย์เพราะว่าเป็นเพลงในกระแสด้วยเขาฮิตในกระแสโซเชียลมีเดียใน TikTok ในอะไรต่างๆมีคนใช้แคปชั่นเนี่ยเยอะมากๆแล้วก็รวมถึงนำไปเหมือนคล้ายๆว่าประกอบเพลงอะไรอย่างอื่นมากเลยแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ตรงกับเรานะคือวันนึงแคปไม่รู้แค่ทำอะไรบ้างเดี๋ยวเป็นข้าราชการเดี๋ยวเป็นนักร้องเดี๋ยวเป็นนางงามเดี๋ยวเรียนเดี๋ยวอะไรมันดูวุ่นวายก็เลยแบบอุ๊ยนำเพลงนี้มาเป็นวลีในเพลงดีกว่าอะไรเงี้ยก็ได้อาจารย์ยุ้ยมานาศักดิ์ค่ะเป็นคนแต่งเพลงให้นะคะก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่ได้ร่วมงานกับอาจารย์ด้วยแล้วก็เป็นการฉีกแนวของแคทด้วยเพราะว่าจากเพลงแต่เดิมเนี่ยเป็นเพลงลูกทุ่งแดนซ์มาตลอดรอบนี้เนี่ยเป็นการฉีกแนวเลยไม่ได้แบบเต้นจะเป็นการเต้นแบบโยกๆก็รอติดตามชมกันค่ะทุกอย่างกระบวนการจนจบเนี่ยจนเห็นมาเป็น MV เนี่ยแคทเป็นคนเลือกทั้งหมดเลยทำเองทั้งหมดการถ่ายทำเนี่ยก็เป็นแบบฟิลแบบธรรมชาติเป็นคันทรีคันทรีไม่ต้องแบบละเอียดลงลึกมากเท่าไหร่ MV ใช้ที่บ้านเลยค่ะครอบครัวแคทแพ็กเกจจิ้งรวบรวมเลยทั้งญาติพี่น้องน้องชายก็เล่นด้วย31นี้ค่ะ31นี้กับซิงเกิลใหม่จันละหมื่นจันละแจกชมได้ที่ Go Master Media Channel ค่ะโอ้โหนับถอยหลังรอชมรอฟังกันได้เลยนะคะติดตามทุกความเข้มข้นของคนลูกทุ่งได้ที่แฟนเพจข่าวลูกทุ่งและ YouTube ข่าวลูกทุ่งติดต่อโฆษณาได้ที่บริษัทช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดนึกถึงลูกทุ่งนึกถึงช้างไทย